นครปฐมยูไนเต็ดน้องใหม่ไฟแรงส่วนผสมที่ลงตัวของฟุตบอลอาชีพและฟุตบอลเดินสายตูสตอรี่วันนี้นะครับแน่นอนว่านาทีนี้ถ้าจะหาทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์มากที่สุดในฟุตบอลลีโวไทยลีกเนี่ยคงหนีไม่พ้นทัพเสือป่าราชานครปฐมนะครับนครปฐมยูไนเต็ดเนี่ยที่มาไทยลีกด้วยดีกรีแชมป์ไทยลีก2นะครับน้องใหม่ที่หลายๆคนเนี่ยต้องคิดว่าน่าจะต้องลุ้นหนีตกชั้นเหนื่อยแล้วก็จากการขาดผู้สร้างทีมชุดนี้มาอย่างโค้ชธงชัยสุโกกีนะครับและงบประมาณรวมถึงชื่อชั้นของนักเตะก็ดูจะสู้ทีมอื่นไม่ได้ครับแต่สุดท้ายใน2นัดแรกครับกาบทยานะขึ้นมาอยู่อันดับ5ครับจากการออกสตาร์ทด้วยการเสมอกับการท่าเรือ2ประตูต่อ2ก่อนจะบุกไปชนะราชบุรี FC ถึงถิ่นเลยนะครับ1-0ขึ้นมามีคะแนนเท่ากับทีมยักษ์ใหญ่อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแบงคอกยูไนเต็ดรวมถึงการท่าเรือครับซึ่งการออกสตาร์ทแบบหักปากกาเซียนแบบนี้เนี่ยทำให้นึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟุตบอลเล่นกันด้วยระบบนะฮะไม่ว่าจะคุณภาพทีมจะเป็นรองแค่ไหนก็สามารถจะกลายเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ได้เสมอโดยถ้าจะพูดถึงองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้ทีมมาถึงจุดนี้ได้นะครับเรื่องแรกเลยเดี๋ยวต้องพูดถึงก็คือการรักษานักเตะแกนหลักของทีมเอาไว้ครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยนะครับสำหรับทีมน้องใหม่ทุกทีมไม่ใช่แค่ในไทยแต่รวมถึงระดับโลกด้วยเพราะว่าถ้าเราเนี่ยลองย้อนดูในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจะพบนะครับว่าทีมน้องใหม่ที่กลายมาเป็นทีมจอมตัดแต้มทีมใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มีพื้นฐานจากการเสริมทีมไม่มากนะครับหรือถ้าเสริมมากแต่แกนหลักยังอยู่เนี่ยเพื่อเน้นความเข้าใจของนักเตะที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่ในลีกรองแล้วค่อยเพิ่มเติมผู้เล่นที่มีประสบการณ์เข้ามาเสริมในตำแหน่งที่ยังขาดครับเพื่อช่วยเหลือน้องๆภายในทีมซึ่งในเคสของนครปฐมเนี่ยในตลาดซื้อขายรอบนี้นะครับก็ทำได้ตามโจทย์ที่ทีมน้องใหม่ไฟแรงจะเป็นได้ทุกข้อครับไล่ตั้งแต่การเก็บตัวหลักในแชมป์ชุดไทยลีก2นะครับไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์เบิกตัวรุกลูกครึ่งไทยนอร์เวย์สัจพรตุ้มสุวรรณครับปีกดาวรุ่งของทีมอาเมียเชกินี่ครับประการหลังตัวเก่งสัญชาติอิหร่านกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วครับกัปตันฟุตซอลทีมชาติไทยที่ย้ายเข้ามาร่วมทีมในเล็กที่2ปีที่แล้วโชคชัยชูชัยครับกัปตันทีมในวัย35ปีและนอกจากการเก็บตัวหลักปีนี้ยังเป็นปีที่นครปฐมไม่เสียตัวหลักง่ายๆเหมือนปีที่ผ่านมานะครับทีมไม่ว่านครปฐมจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่เมื่อจบฤดูกาลก็มักจะโดนทีมในไทยลีกหรือทีมคู่แข่งในลีกรองดึงตัวไปเสมอจนต้องสร้างทีมใหม่ทุกปีส่วนการเสริมทัพครับก็มีตัวประสบการณ์ในวิธีไทยลีกเข้ามาช่วยเหมือนกันนะครับตั้งแต่กาฟาดูโรซิมี่พี่น้องจิตปัญญาที่สุดนะครับกนกพลบุษปาคมวัชระบัวทองเลสลี่อัพโบรอดีตนักเตะของทีมครับที่ย้ายไปอยู่กับโปลิสเทโลในซีซั่นที่ผ่านมาองค์ประกอบต่อมาที่ทำให้นครปฐมไม่เหมือนทีมอื่นนะครับและกลายเป็นซิกเนเจอร์สำคัญของทีมนั่นคือการเปิดคัดตัวนักเตะหรือว่าเซ็นสัญญากับนักเตะเดินสายครับเรื่องนี้เนี่ยต้องยกเครดิตให้กับตั้งแต่โค้ชธงเลยนะฮะที่เมื่อรู้ว่าทีมไม่มีงบเนี่ยตัดสินใจประกาศทดสอบฝีเท้าครับรวมถึงออกตามหาเพชรเม็ดงามในวงการฟุตบอลเดินสายที่บางคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นมาแล้วในลีกสูงสุดแต่เจอปัญหาเรื่องเงินบ้างหรือเรื่องอื่นๆนะครับเลยต้องมาเล่นฟุตบอลเดินสายแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่มีฝีมือแต่ไม่เคยอยู่ในสารระบบของฟุตบอลอะคาเดมี่เลยทำให้สปอตไลท์เนี่ยส่งไปไม่ถึงครับโค้ชธงเองก็เลือกที่จะให้โอกาสแล้วก็นำแข้งเหล่านั้นมาชุบชีวิตใหม่อีกครั้งนะครับโดยไม่สนคำวิจารณ์หรือแม้กระทั่งข้อคอรหาจากแฟนบอลที่มองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยอุ้ยไม่เป็นมืออาชีพเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อนักเตะทุกคนเข้ามานะครับและทำตามระบบที่ฝึกซ้อมกันมาอย่างเข้าใจเนี่ยก็จะทำให้เห็นเลยนะครับว่าไม่ว่านักเตะจะมาจากไหนสุดท้ายระบบและการฝึกซ้อมที่ใส่ลงไปก็สำคัญที่สุดครับและองค์ประกอบข้อที่3กับทุกคนที่ทำให้นครปฐมติดปีกออกสตาร์ทได้ดีแบบนี้ยกความดีความชอบให้กับกลุ่มนักเตะแดนกลางเลยครับและนี่ก็เป็นกลุ่มที่พูดถึงเลยนั่นคือณัฐนันท์เบี้ยสำริดนะครับอาทิตย์เบิร์กเลสลี่อัพโบรจิตปัญญาที่สุดแล้วก็ทาคุอิโตะครับเล่นกันเนียนคลิปครับเหมือนกับเคยเล่นด้วยกันมาหลายปีทั้งที่ในความเป็นจริงนะครับมีแค่อาทิตย์เบิร์กกับณัฐนันท์เบี้ยสำริดนะครับกลางรับดาวรุ่งอดีตเยาวชนของชลบุรีเท่านั้นนะครับที่เคยเล่นด้วยกันสมัยจากที2ส่วน3คนที่เหลือในเพิ่งย้ายมาตลาดซื้อขายรอบนี้นะฮะโดยการกลับมาของเลสลี่เองเนี่ยแม้ปีนี้อายุจะ35แล้วนะครับแต่ก็ยังฟิตมากวิ่งช่วยทั้งเกมรุกเกมรับแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้แดนกลางของนครปฐมฝั่งของทาคุอิโตะปีกซ้ายชาวญี่ปุ่นก็ทำผลงานได้เกินคาดนะครับ2นัดทำไป2ประตูครับทั้งยังสานต่อฟอร์มการเล่นแบบนี้ฮะปีหน้าเนี่ยดูแล้วไม่พ้นว่าย้ายไปทีมใหญ่แน่ๆคนสุดท้ายอย่างพี่หน่องจิตปัญญานะครับก็เหมือนการกลับมาเกิดใหม่ครั้งในลีกสูงสุดครับหลังเอาสเต็ปการเล่นบอลเดินสายมาประยุกต์ใช้ในลีกสูงสุดนะครับ
ทำให้มันเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆครับทั้งการออกบอลยกบอลข้ามแนวรับทั้ง3ลูกที่นครปฐมยิงได้เนี่ยใน2เกมแรกนะฮะจิตปัญญาที่สุดก็มีส่วนร่วมทั้ง3ประตูเลยนะครับและองค์ประกอบข้อสุดท้ายครับต้องยกเครดิตให้การมาของโค้ชอักบ้านาบาสกุลซือวัย47ปีชาวสิงคโปร์โดยจะพูดกันแบบตรงๆนะครับในช่วงแรกที่นครปฐมเปิดตัวอักบ้าเองเสียงวิจารณ์ไม่น้อยเลยครับโค้ชคนนี้เนี่ยจะมาสานต่อโค้ชธงได้จริงเหรอประสบการณ์ในลีกไทยลีกสูงสุดก็ไม่มีผลงานการคุมทีมล่าสุดอย่างอุดรธานี FC ก็เละเลยแต่เมื่อเปิดลีกมาสิ่งที่เราได้เห็นกันเลยนะครับคือรูปแบบการเล่นแท็กติกยังเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ต่อยอดจากโค้ชธงจริงๆซึ่งทางโค้ชธงเคยโพสต์ข้อความในช่วงที่มีกระแสแบบนี้นะครับถึงโค้ชอักบ้าว่าโค้ชอักบ้าเป็นโค้ชที่มีความรู้ระดับแนวหน้าครับส่วนผลงานกับทีมเก่าเป็นเพราะปัญหานอกสนามเยอะทำให้โค้ชอักบ้าเองต้องแก้ปัญหาทั้งในและนอกสนามแต่ที่นครปฐมไม่มีปัญหาแบบนั้นครับนี่ก็เป็นเรื่องราวจุดเริ่มต้นการออกสตาร์ทแบบเซอร์ไพรส์ของเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดครับนำมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้หลายๆคนคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยว่าคุณดูนครปฐมแล้วเป็นยังไงและนี่คือทั้งหมดของตูสตอรี่ในวันนี้ดูจบแล้วเอื้อมไปกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ